เรื่องราวของพี่โชเล่ดอกกระโดนนะฮะหลายคนทราบกันดีว่าเป็นตลกชื่อดังแล้วก็ผันตัวมาทำยูทูบเบอร์อร่อยผมเป็น FC นะฮะพี่แอมเชื่อไหมว่าอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตเจ้าตัวปลดหนี้บ้านราคา3ล้านหมดทำให้ตัวเองเนี่ยมีอาชีพเขาบอกว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีพระคุณกับตัวเองมากเลยล่าสุดเราไปพูดคุยอัปเดตสุขภาพกันหน่อยแล้วก็ฉายาตัวตึงนครเกิดจากคลิปที่ตัวเองเนี่ยถ่ายกับลูกด้วยนะฮะพูดคุยทั้งหมดตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับค่อยส่งกำลังให้หน่อยเอาไปครับแต่อาชีพยูทูบเบอร์มีพระคุณกับพี่มากทำให้พี่หมดหนี้หมดสินช่องพีทใหม่ๆเลยใช่ไหมโอ้หลายแสนอยู่นะตอนนั้นหลายแสนเลยใช่เพราะตอนนั้นอัดเยอะมากอะอย่างน้อยก็สองแสนกว่าเลยตอนนั้นใหม่นั้นนะเขาก็พอไปโปะบ้านมีเงินเอาเงินไปโปะประมาณ3ล้านกว่ามั้งพอโปะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ถนอมร่างกายตัวเองสุขภาพดีกว่าเพราะพี่อายุเยอะนะเนี่ยปีนี้พี่ดูผมขาวโพลนเลยว่า64ปีแล้วนะก็พี่เคยเห็นตัวค่าตัวตึงก็ต้องกี่กำมังใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกตอนนั้นสมองมันแล่นไปเองเฉยๆ